สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนัดที่10ของฤดูกาลคู่แรกครับผมประจำคืนวันศุกร์ที่25ตุลาคม2019ปรากฏว่านักบุญซาวด์แฮมป์ตันครับโอ้โหวันนี้เละเป็นโจ๊กเลยครับโดนเลสเตอร์ซิตี้บุกมาถล่มถึง0-9ด้วยกันครับแหม9ประตูของเลสเตอร์ครับได้มาจากประตูแรกของเบนคิเวลครับในนาทีที่10ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยมาโดนใบแดงเหลือ10คนในนาทีที่12จากไลออนเบอร์ทรานครับโดนไล่ออกไปครับนั่นก็ทำให้เกมมันไหลเลยครับผมโดยที่อีก8ประตูที่เหลือของเลสเตอร์ครับได้จากยูริเตเลมองครับอโยเซ่เปเรสยิงแฮตทริกครับเจมี่วาร์ดี้ยิงแฮตทริกครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจมส์แมดิสันครับผมโอ้โหยิงแฮตทริกกัน2คนเลยนะฮะเรียกได้ว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่พลาดเลยนะครับผมถ้าคู่แข่งเนี่ยเหลือ10คนเมื่อไหร่ใส่ไม่ยั้งเลยทีเดียวซึ่ง3คะแนนที่ได้มาของเลสเตอร์ในวันนี้ครับทำให้เลสเตอร์ตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงครับเก็บไป20คะแนนครับตามหลังจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่5คะแนนครับแต่ว่าเตะมากกว่า1นัดนะฮะแล้วก็นำหน้าอันดับ3อย่างแมนซิตี้เนี่ยอยู่1คะแนนแล้วก็อันดับ4อย่างเชลซีเนี่ยอยู่3คะแนนด้วยกันโอ้โหถือว่าปีนี้เริ่มต้นได้ร้อนแรงใช้ได้เลยนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ส่วนนักบุญซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยวันนี้แพ้ไปแต้มอยู่ที่8คะแนนครับอันดับล่วงลงมาอยู่ที่18ของตารางครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยโอ้โหนัดนี้ลบไปถึง9ประตูด้วยกันฮะก็อยู่ในโซนตกชั้นครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงต้นฤดูกาลครับแต้มยังเกาะกันอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเกาะต่อไปกันอีกยาวๆนะฮะส่วนดาวซัลโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเจมี่วาร์ดี้ฮะที่ซัดไปแล้วถึง9ประตูเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้ครับนัดที่10ของฤดูกาลเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่26ตุลาคมแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าไบรตันเจอเอเวอร์ตันวัตฟอร์ดจะพบกับบอร์นมัธเวสต์แฮมเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็เบอร์ลีย์เจอกับเชลซีส่วนอาทิตย์ที่27ตุลาคมก็จะมีนิวคาสเซิลเจอบูฟอาร์เซนอลเจอคริสตัลพาเลซลิเวอร์พูลเจอสเปอร์แล้วก็นอร์ลิชซิตี้พบกับแมนยูไนเต็ด